ันนี้คือทางเดินธรรมชาติที่จะเดินขึ้นไปจุดชมวิวหัวกะโหลกนะครับระยะทาง150 เมตรจะไปถึงข้างบนแล้วก็ลงทางฝากของทะเลฝั่งนั้นได้ก็เป็นหินแตกสลับซับซ้อนก็มีเชือกให้ไต่ลงเหมือนกันอันนี้คือจุดชมวิวหัวกะโหลกหรือถ้ำโกสาครับที่ถ้ำอุทยานแห่งชาติเขากะโหลกนะครับมีถ้ำโกสาชายหาดคนมานั่งกินอาหารอากาศเย็นดีลมแรงระวังหินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บนจุดเกาะจุดชมวิวบนเขากะโหลกนะครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างก็ทางเดินขึ้นเป็นแบบนี้แหละ150 เมตรมีจุดให้ยืนถ่ายภาพจุดนี้นี่คือจุดชมวิวของหัวกะโหลกเขาหัวกะโหลกแล้วก็เป็นหินปูนแล้วละข้างล่างก็จะเป็นรูถ้ำอีกถ้ำหนึ่งถ้ำรู้สึกว่าจะเข้าได้แต่เข้าอีกด้านหนึ่งแล้วเขาหัวกะโหลกก็มีทางลงอีกด้านหนึ่งทางไปถนนอันนี้คือทางทะเลก็คือชายหาดของเขากะโหลกอุทยานแห่งชาติโกสาครับเป็นเรือประมงเข้ามาหลบคลื่นตอนนี้คลื่นลมแรงครับ